ดินเนอร์เป็นการบริการอาหารแบบคันโตที่อาจารย์ไกรศรีนิมานเหมินผู้ได้รับการยกย่องว่ามีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมของภาคเหนือปัจจุบันได้ถึงแก่กรรมแล้วเป็นผู้ฟื้นฟูการจัดอาหารแบบคันโตแล้วนำมาเลี้ยงรับรองแขกในตอนเย็นเรียกกันทั่วไปว่าคันโตดินเนอร์อาหารที่ใช้เช่นเดียวกับอาหารคันโตในงานบุญมีความที่พิเศษที่ต่างไปคือเลือกอาหารที่เป็นยอดนิยมและขึ้นชื่อของร้านนารูปแบบการบริการจะปรับเรื่องการนั่งที่เคยให้ผู้ใช้บริการนั่งกับพื้นปรับมาเป็นนั่งโต๊ะเพื่อความสะดวกของผู้สูงอายุLook.